You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของซาบาท่านที่สองนะคะที่เราจะนำมาเล่าให้ท่านฟังนะคะซาบาท่านนี้นะคะมีนามว่าท่านอุมัตอิบนุอัลคอตอบค่ะ ท่านอุมัดนะคะเป็นคนในครอบครัวใหญ่ในตระกูลกูเรชนะคะเขาถูกอบรมเลี้ยงดูมาในประเพณีของคนในยุคนั้นเขาเรียนรู้การล่าสัตว์การต่อสู้การให้เกียรติกับแขกผู้มาเยือนและเขาก็รู้ว่าจะต้องยึดมั่นในเรื่องของครอบครัวและประเพณีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะท่านอุมัดเนี่ยเป็นคนที่มีพละกําลังที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะเผชิญหน้ากับเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะ ด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่เกิดขึ้นในตระกูลใหญ่และมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีพลักกำลังที่แข็งแรงทำให้เขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของสังคมมักกะที่มีผู้คนยอมรับฟังความคิดเห็นของเขาและหลีกเลี่ยงที่จะขัดขวางเขา ดังนั้นเมื่อตอนที่ท่านอัซูลและสาวกนะคะเริ่มนำศาสนาอิสลามเข้ามาเนี่ยท่านอุมัดก็รู้สึกไม่พอใจนะคะแล้วก็รู้สึกรับไม่ได้ในส่วนนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมุสลิมก็ยังมีจํานวนน้อยและอ่อนแอคนยากจนนะคะแล้วก็ไม่มีฐานะใดๆในสังคมแต่ความยึดมั่นในศาสนาใหม่ของพวกเขาเนี่ยก็สร้างความลําบากใจให้กับชาวกุเรชเป็นอย่างยิ่งอุมัดเองก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้นําชาวมักกาที่ลงโทษชาวมุสลิมอย่างรุนแรงนะคะ ด้วยเหตุนี้เองนะคะก็ทําให้มุสลิมเนี่ยต้องแอบละหมาดแล้วก็พบปากกันอย่างลับๆเพราะถ้าหากว่าพวกเขาเข้าใกล้กาบาเมื่อใดพวกเขาก็จะถูกตะโกนใส่หรือไม่ก็ถูกปาด้วยหินท่านอุมัดมองว่าอิสลามนั้นเป็นเนื้อรายที่หัวใจของมักกะและเห็นว่าท่านรอซูลเป็นผู้ยุยงให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายดังนั้นเขาจึงตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นั่นก็คือการกำจัดท่านรอซูล ในวันหนึ่งขณะที่อุมัดกําลังออกจากบ้านเพื่อจะไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดหมายที่จะตัดศีรษะของท่านนาบีมุฮัมมัดซอฮาบะ์ท่านหนึ่งซึ่งรู้ถึงเจตนาของเขาก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้แล้วถามอุมัดว่าอุมัดเจ้าจะไปไหนฉันจะไปสังหารมุฮัมมัดอุมัดตอบซอฮาบะ์ท่านนั้นจึงบอกให้อุมัดกลับไปดูแลครอบครัวของท่านก่อนจะดีกว่าเพราะบัดนี้น้องสาวและน้องเขยของท่านกําลังรับอิสลามแล้วแล้วทําไมไม่ไปจัดการกับพวกเขาเล่า เมื่อได้ยินเช่นนั้นอุมัดก็ถึงกับรู้สึกเดือดดาลและรีบรุดไปยังบ้านของน้องสาวของเขาอย่างฉุนเฉียวและได้ยินเสียงเล็ดลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นเขาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านของน้องสาวและพบว่าเธอและสามีของเธอกำลังศึกษาอัลกุรอานอยู่กับคอปบ,บาร์บินอันอารอกซึ่งหลบซ่อนอยู่หลังจากที่รู้ว่าอุมัดกำลังเข้ามาฟติมะเจ้าทำอะไรกันใครอยู่ในบ้านหลังนี้กับเจ้าบ้างและเจ้าอ่านอะไรกัน ซาอิดน้องเคยของเขาได้ก้าออกมาและอุมัดก็ได้ทุบเขาจนล้มลงจับหัวเขาผูกไว้กับเชือกเหมือนเฉลยศึกอุมัดกระทืบแล้วกระทืบอีกทุบตีสาอิดอย่างหนักจนน้องสาวของเขาทนไม่ไหวฟติมาจึงเข้ามาขัดขวางไว้และเขาก็ได้ใช้ฉันดาบนั้นทุบโดนใบหน้าของน้องสาวจนเลือดอาบเมื่อเห็นเลือดของน้องสาวเขาจึงค่อยสงบลงบ้างน้องสาวของท่านอุมัดได้กล่าวว่า พี่ชายของข้าหากแม้นพี่จะฆ่าเราอันเนื่องมาจากอิสลามเราก็ยอมเพราะตอนนี้เราเข้ารับอิสลามแล้วฟติมะกล่าวตอบอุมัดจึงได้ขออ่านในสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในแผ่นหนังเพื่อดูว่ามันคืออะไรกันแน่ทำไมสิ่งนี้จึงเปลี่ยนชีวิตน้องสาวและน้องเขยไปได้ขนาดนี้ในที่สุดเมื่อเขาได้อ่านส่วนเดิมของคัมภีร์อัลกุรอานที่ปรากฏอยู่ในแผ่นบันทึกหัวใจของอุมัดก็เปลี่ยนไปทันที คราวน,นี้เขาก้าวเท้าลงจากบ้านของน้องสาวเพื่อมุ่งหน้าไปหามุฮัมมัดอีกครั้งณที่บ้านท่านดอรอซูลบรรดาซอฮาบักํำลังรวมตัวกันอยู่และเมื่อเห็นอุมัสถือดาบก้าวเข้ามาก็แจ้งเรื่องให้ท่านดอรอซูลทราบว่าจะเอาอย่างไรท่านดอรอซูลได้สั่งให้ปล่อยให้เขาเข้ามาและเมื่อเขาเข้ามาแล้วท่านอุมัดก็ได้ประกาศรับอิสลามต่อหน้านะท่านนาบบมุมฮัมหมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัดบินอัลคอตอฟ ได้รับพิายะจากทางนามของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่ได้อ่านส่วนหนึ่งของซูรอัลตอฮานั่นเองผลงานเด่นๆของท่านอุมัตนะคะก็มีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะก็คือเมื่อท่านอุมัตเข้ารับอิสลามท่านได้เสนอให้มีการดาวะโดยเปิดเผยหลังจากที่ทำการดาวะแบบลับๆมานานถึง3ปีในที่สุดท่านรอซูลจึงอนุญาต อิสลามจึงถูกประกาศสู่สาธารณะอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและผู้ที่ศรัทธาก็ขยายมากขึ้นต่อมาท่านอุมัรก็ถูกขนานนามว่าอัลฟารุกซึ่งหมายถึงผู้ที่แบ่งแยกระหว่างความจริงกับความเท็จข้อที่2นะคะก็คือเมื่อมีคำสั่งให้ผู้ศรัทธาอ,อพยพไปยังมาดีนะท่านรอซูลได้สั่งการให้ผู้ศรัทธาอ,อพยพออกไปอย่างลับลับ แต่สำหรับท่านอุมัดแล้วท่านไม่เกรงกลัวว่าผู้ใดจะว่ายอย่างไรนะคะท่านจึงประกาศออกไปยังพวกกาเฟสว่าพรุ่งนี้ท่านจะอพยพไป,ปยังมาดินาะหากใครต้องการที่จะตามล่าท่านก็ขอให้มาเจอกันได้แต่แล้วก็ไม่มีใครกล้ามาตามอุมัดนะคะและเขาก็เดินทางสู่มาดินาอย่างปลอดภัยประการที่สามท่านร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านรอซูในทุกสมรภูมิ ประการที่4มีองค์การหลายๆองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกประทานลงมาซึ่งตรงกับทัศนะของท่านอุมัดที่เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ในกรณีต่างๆซึ่งนั่นก็ชี้ให้เห็นว่าอุมัดเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีหัวใจที่ยึดมั่นอยู่กับศธรรมเช่นการลงมาของอายะที่8 4สุรอัตเตาบะหรืออายะที่16สุรอันนูรประการที่5ท่านเป็นคอริฟัตคนที่สองถัดจากท่านอบูบักนะคะ ประการต่อมานะคะท่านอุมัดเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการวางรักฐานด้านต่างๆให้แก่ประชาชาติอิสลามเช่นรักฐานทางด้านอธิปไตยในระบบชูรอรักฐานในด้านการบริหารท้องถิ่นรักฐานในเรื่องของการพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรมรักฐานด้านการศึกษารักฐานด้านการมั่นคงนภายในโดยมีการจัดทําให้มีตํารวจและมีเรือนจําขึ้น รักฐานด้านการคลังและระบบใบตุลมารรักฐานในด้านสวัสดิการสังคมการสร้างมัสยิดและโรงเรียนรักฐานในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่รักฐานในด้านเกษตรกรรมการทหารและวัฒนธรรมความเข้มแข็งและความเจริญของสังคมมุสลิมในยุคข,ของท่านอุมัรนะคะถือว่าเป็นยุคทองยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์อิสลามเลยทีเดียว ด้วยความยึดมั่นและก็เด็ดเดี่ยวในศาสนานะคะแล้วก็การที่ท่านอุมัดเนี่ยได้ทําให้อิสลามเนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้ท่านรอซูลเนี่ยถึงกับกล่าวว่าถ้าหากว่าจะมีนบีหลังจากฉันอีกคนนึงคนนั้นต้องเป็นอุมัดบินอันคอตอฟเท่านั้นบันทึกโดยอันติรมิซีค่ะ ด้านหน้านะคะเราจะมาพูดถึงสหาบาท่านต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นท่านไหนโปรดติดตามรับฟังกันค่ะอัสลาุอเลกุมวะเร็อกมะตุลลอยบเรากาตูเก็บมาเล่าเทลอราสตอรี่กับซ้า